เป็นไงน้องชายเหนื่อยไหมไฟนี้ก็ได้ครับได้ครับผมรู้สึกมั่นใจตอนไหนวันนี้ยกสามครับยกสามนะยกสามมั่นใจอะไรครับวันนี้เขาเลือกหมดครับแต่ว่ายกสามเราก็โดนอยู่เหมือนกันครับโดนครับสองยกแรกที่สามยกแรกที่ดึงอัดอยู่พอสมควรเลยก็ได้ไหนพอหมดยกสี่เป็นไงได้เยอะเลยสู้ไหนด้วยนี้ยกสี่นกนกแรกเลยเนาะใช่ไหมถ้ามีเวลาเหลือไม่แน่เนาะครับตอนแรกแอบนิดนึงทำไมสัตว์ยกแรกทำไมเราไม่เล่นยังไงเราไปเรื่อยๆครับตอนนี้ราชาใต้แล้วแผ่นนี้แล้วไม่เล่นมากเล่นมากตัวเองหมดน้องน้องว่าผู้ชกเราเล่นเยอะไหมครับก็เยอะครับเล่นแต่ยกแรกแล้วครับเราคิดอมยิ้มในใจไหมเวลาผู้ชกเราเล่นเยอะเนี่ยเกมว่าเสร็จการตายเสร็จเราแน่ประมาณกลับไปประมาณนั้นครับผู้ชกอาวุธไหนเลยที่อันตรายไหมก็มีแต่เข่านะครับในพวกพี่พอนะครับโดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็ยังไม่ค่อยพอใจครับมันมีหมดปลายๆหน่อยหมดแล้ววันนี้ครับครับหมดแล้ววันนี้หมดหน่อยๆครับหมดหน่อยแต่ก็ยังมีแรงอยู่ครับจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็เก็บอาวุธครับเก็บอาวุธจะไม่แน่นครับชนะที่ต่อมาไปกี่ไฟแล้วตอนนี้ก็สองไฟครับสองไฟแล้ววันนี้เป็นเสร็จแล้วก็จิ้มเท่าไหร่30,000ครับ30,000ใครบ้างครับถึงเจวัตที่หนึ่งจังหวัดแล้วก็ที่ทีมงานครับเราอายุเท่าไหร่ครับ20ครับ20เป็นคนจังหวัดไหนครับนครสวรรค์ครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างตอนนี้ก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเรื่อยๆเรื่อยๆครับนะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครแล้วครับก็อยากขอบคุณท่านพิธามันหนึ่งแล้วก็พี่หนึ่งชิมันแล้วก็ทีมงานทุกคนครับแล้วขอบคุณมากครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ช่วยติดตามไฟหน้านะครับไฟหน้าทำให้ดีวันนี้ครับ